สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม PES Remake กับพี่เอฟ Level 5 Channel กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลักๆพี่ก็จะมาทำการทดสอบนะฮะหนึ่งในโปเกมอนที่เพิ่งจบ Beast War ไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะลงคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่เนื่องจากว่าตัวของไฟที่บ้านเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับผมซึ่งโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของซารุตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองปั้นโปเกมอนตัวนี้เนี่ยลองมาเล่นดูว่าตัวละครของซารุเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ภายในคลิปนี้เนี่ยอาจจะทำขึ้น8ดาวยังไม่ได้นะครับในเรื่องของพาสติฟความสามารถของตัวละครมันนะครับผมที่จะช่วยในเรื่องของการฮีลเลือดให้กับเพื่อนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีมากนักขนาดนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าหากว่าชิปมันพอนะครับผมเออแต่อันนี้คือชิปไม่พอจริงๆนะไม่พอจริงๆนะครับถ้ามันพอ8ดาวเดี๋ยวเราไว้ค่อยดูมารีวิวกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพสซิเนกันด้วยนะครับเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกมบิสเบโต้นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวของซารุตเนี่ยเดี๋ยวหลักๆเนี่ยผมตอนแรกผมก็จะใส่ทีมประมาณนี้อยู่เนาะก็จะเป็นตัวของมาโลหมาดาบนะครับอ่ะตัวของเซอร์ไนท์นะครับที่จะเป็นตัวของ3แฟรี่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวหลักๆเนี่ยผมก็จะเอาตัวของซารุตเนี่ยมาเปลี่ยนแทนตัวของมาดาบดูละกันนะครับเพราะรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยมาดาบนั้นตายง่ายมากนะฮะบอบบางแล้วก็ตายง่ายมากนะครับไม่ค่อยมีสกิลที่จะคอยช่วยแบบว่าทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดในสนามได้นานๆนะครับผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนนะครับผมแต่ถ้าหากว่ามันไม่เวิร์กก็ค่อยเอาเซอร์ไนท์หรือว่าหมาโลออกอีกทีนึงละกันนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างกันมากเนาะเพราะซีการ์ดเนี่ยเอาออกไม่ได้จริงๆนะครับไม่งั้นมันจะไม่ครบทีม3ดินหินนะครับแซนสตอมก็จะไม่มีผลเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการรีเวิร์ดตัวของเจ้าตัวหมาดาบกันเลยละกันนะครับผมโดยตามการจัดการนะฮะปลดล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะปลดล็อกแล้วก็ทำการคืนค่าเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เอาทรัพยากรต่างๆเนี่ยมาอัพให้ตัวของซารุตกันนะครับอ่ะกดคืนค่าไปบึ๊บแอนเซได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทำไป8ดาวแล้วเนาะแต่ว่าตัวมันเนี่ยบางจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับไปนะฮะถอดเครื่องประดับออกไปด้วยเลยละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาปั้นซารุตกันนะครับอ่ะอันดับแรกก็อัพเลเวลให้กับซารุตก่อนละกันเนาะหลักๆก็78อ่ะยังไงก็ EXP ไม่พออยู่ดีเนาะก็อัพไป78ก่อนนะครับแล้วก็ IV EV เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทำทีหลังเนาะตอนนี้เนี่ยเพชรหมดตูดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มแล้วก็ค่อยทำเพิ่มแล้วกันนะฮะตัวของเบรกก็ไปเลยนะครับ Legendary 2นะครับผมอ่ะดาวไม่ได้อัพเพิ่มนะครับแล้วก็อัพสกิลให้เต็มอัพสกิลให้เต็มนะฮะทุกอันเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันด้านล่างเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการสืบทอด EV นะครับผมมาจากตัวของหมาดาบนะครับผมอ่ะสืบทอด EV มาเลยนะครับอันนี้ก็โอดย้ายมานะครับ EV ก็จะได้ประมาณ8เนาะได้มาประมาณ8ได้พลังโจมตีมาประมาณนิดนึงแล้วก็ดูตัวของ Friendship ก่อนละกันว่าสามารถโอนจากตัวไหนได้บ้างนะครับโดย Friendship ชัวร์ใหญ่เนี่ยก็จะได้จากพวกโปเกมอนพลังจิตนะครับผมได้จากพวกโปเกมอนพลังจิตเนาะทำไมมันถึงเป็นพลังจิตวะปกติมันเป็นพืชกับ
มืดใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอนจากในคอสมามาก่อนละกันเนาะเพราะช่วงหลังมันก็ได้ใช้ละนะครับผมก็จำได้ไม่ได้แล้วเหมือนกันเนาะว่าของที่มันกินเนี่ยมันเพิ่มความสามารถประมาณไหนเดี๋ยวขอดูฮอตดอกแป๊บนึงละกันเนาะดูฮอตดอกแป๊บนึงเนี่ยของที่เป็นประเภทฮอตดอกจะกินให้กับโปเกมอนพลังจิตอ๋อแล้วก็ธาตุมืดอ่ะโอเคมันกินให้กับโปเกมอนพลังจิตแล้วก็ธาตุมืดแสดงว่าหลักๆเนี่ยก็น่าจะยังคงต้องแย่งกันนะแย่งกันประมาณ2ตัวเพราะว่าตัวของเซอร์ไนเองก็ต้องใช้งานด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องดูก่อนว่าตัวมันเก่งมากน้อยแค่ไหนเนาะทีนี้เดี๋ยวมาจัดการเรื่องของโพเทนเชียลกันด้วยละกันนะครับอันนี้ก็อัพแค่แบบเปิดทุกช่องก็พอแล้วเนาะเปิดทุกช่องให้ได้ก็พอแล้วนะครับส่วน potential เนี่ยที่เหลือเดี๋ยวอาจจะเอาไปอัพตัวอื่นเพิ่มเติมให้มันเก่งมากกว่านี้นะครับอัพตรงนี้ไปนะครับผม10เลเวลนะครับผมตรงนี้อัพ1เวลนะครับตรงนี้อัพ1เวลทางนี้ไปต่อนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น5เลเวลนะฮะ5เลเวลครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับนี่ potential ก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาเนี่ยเรื่องของสวมใส่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวของโปเกมอนสายซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของของสวมใส่เนี่ยผมอาจจะต้องใส่เป็นตัวของโรลเลอร์สกิตให้กับมันแทนนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวของตัวมันเองเนี่ยต้านทานในเรื่องของการป้องกันให้ได้เยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ามีโปเกมอนที่ยืนภายในแถวเดียวกันกับตัวละครตัวของมันแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดดาเมจนู่นนี่นั่นนิดหน่อยด้วยนะครับก็ใส่ไปเลยละกันนะครับให้กับตัวละครตัวนี้เนาะแล้วก็ทำการรีเซ็ตตัวของสร้อยนะครับที่ใส่ให้หมาดาบก่อนหน้านี้ออกไปก่อนละกันเนาะจะได้เอาตัวของEXP นะครับมาทำการอัพให้กับตัวของรองเท้านะครับผมนี่รีเซ็ตไปนะครับแล้วก็เอาอีกพีมอัพให้รองเท้าไปเลยนะฮะเลเวลประมาณ40นะฮะ40ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวที่เหลือค่อยคิดดูละกันว่าจะเอาไปอัพตัวอะไรต่อเพิ่มเติมตรงนี้อีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับถัดมาเดี๋ยวเราก็จะจัดการกับในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างละกันนะครับเครื่องประดับปัจจุบันก็อัพได้เต็มเลยนะครับ85นะครับผม85นะฮะอันนี้ก็85นะฮะอันนี้ก็80นะครับผมหลักๆแล้วเครื่องประดับเนี่ยเหมือนว่าจะใช้งานอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวของเซอร์ไนท์นะครับผมกับตัวของซารุธนะฮะโปเกมอน2ตัวนี้เลยเนาะก็อาจจะต้องรอดูก่อนนะว่าตัวไหนเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนทีมได้มากกว่านะครับแล้วก็ตัวของดาวเนี่ยก็อัพเต็มไปเลยนะครับอันนี้ก็คือของมันเริ่มเหลือละมันก็ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้มีแบ่งไปอัพตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับผมอัพไปเลยนะครับอันนี้ก็อัพ5ดาวไปเลยโอเคนะฮะแล้วก็อัพตรงนี้ต่อนะครับผมอันนี้ก็5ดาวแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วนะฮะส่วนอาวาเคนนิ่งกับอินคริสเนี่ยผมน่าจะยังไม่อัพก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกะว่าจะเอาไปอัพให้กับพวกโปเกมอนที่เป็นธาตุดินธาตุหินก่อนเนาะตรงนี้ก็อาจจะต้องปล่อยไปก่อนละกันนะครับผมอาวาเคนนิ่งเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องลงให้เซอร์ไนท์เพิ่มเติมหรืออาจจะต้องเก็บดูว่าถ้าซารุธมันทำได้ดีเดี๋ยวก็อาจจะโยกมาอัพซารุธแทนนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้อัพโปเกมอนตัวอื่นเนาะถัดมานะฮะก็จะเป็นในตัวของรูนสโตนละกันนะครับตัวของรูนสโตนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวของหมาดาบอาจจะยังไม่ต้องถอดเนาะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยโปเกมอนตัวนี้ก็จะเป็นพวกสายป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยที่เราจะใส่ก็จะเป็นตัวของคิงคองกันก่อนเนาะที่จะเพิ่มในเรื่องของPVP damage reduction นะครับผมแล้วก็ damage ที่ได้รับลดลงให้ตัวของมันเนี่ยถึกค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นกว่านี้นะครับใส่4ใส่5นะครับผมใส่4ใส่5ใส่3แล้วก็ใส่1นะครับผมใส่ให้ครบทุกช่องนั่นแหละนะครับจริงๆเราก็ใส่ครบทุกช่องแต่ว่าผมแค่กำลังจะหาอยู่ว่าเอ้ยมันมีเลขอื่นไหมแบบเลข21 2 3นะครับแล้วก็เลข4นะฮะอันนี้มันอันที่4นี่นะเดี๋ยวถอดอันนี้ขยับมาหน่อย
จะได้ดูง่ายๆหน่อยนะผมพยายามจะถอดให้มันแบบเรียงกันนะฮะตามเลขจะได้ดูง่ายนิดนึงเนาะ4 5นะครับแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นอันที่6นะครับอันที่6ก็จะเป็นสีม่วงอันนี้เนาะก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของ damage reduction นะครับผมทำให้โดนดาเมจเบาลงจาก PVP นะครับแล้วก็ damage reduction ตรงแถว6เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของลดดาเมจที่ได้รับลดลงด้วยนะครับต่อมาเนี่ยอันอื่นนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่อีกประมาณนึงละกันนะครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะว่าจะเอาเป็นตัวของเชลเตอร์ดีไหมเพื่อที่จะทำให้ healing rate ของทีมเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะใส่เป็นพวกชิลนะครับที่จะเพิ่มเลือดหรือ defense นะครับที่อาจจะเป็นเพิ่มในบล็อกเรทเดี๋ยวกะว่ายังไงมันก็เป็นตัวกึ่งฮีลอยู่แล้วเนาะผมจะลองใส่เป็น3ฮีลไปก่อนละกันนะครับอันนี้ต้านทานคีนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็น attack bonus นะครับเผื่อว่าจะฮีลแรงขึ้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันที่3นะครับ damage reduction ก็จะใส่เป็นประมาณนี้ก่อนละกันส่วนดูเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตีเพิ่มละกันเนาะก็จะใส่ไปก่อนถัดมานะครับผมก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการ EVO น่าจะไม่มีเพิ่มเติมนะอ่ะที่เหลือมีอะไรอีกบ้างนะครับเรื่องของชิปอย่างเดียวแล้วเนาะตัวของชิปนะครับตัวของชิปเนี่ยเอาจริงเรื่องของชิปเองเนี่ยก็มันมีที่ต้องใส่นะก็คือจะเป็น4แถวใช่ไหมแต่ว่า2แถวแรกเนี่ยก็จะมีพวกที่แบบว่าโดดเด่นไปแต่ละทางเนาะอย่างเช่นพวกไอ้4แถวบนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการโจมตีเป็นหลักแล้วก็พวกแถวล่างเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการป้องกันหลักๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใส่ตัวของ First Shield หรือว่าตัวของ Snack Zone เนี่ยก็น่าจะไม่มีอันอื่นให้ใช้ดีมากแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ Snack Zone เนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของดาเมจที่ได้รับลดลงนะครับผมถ้าเลือดต่ำกว่าที่กำหนดอะไรพวกนี้เนาะก็จะถือขึ้นไปอีกนะครับส่วน First Shield เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำให้แบบว่าตัวเองเนี่ยได้รับโล่เพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นสแน็คโซไปก่อนละกันนะฮะจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับผมก็ซ้ายล่าง1ช่องนะฮะซ้ายบนนะฮะผมอันนี้เป็นเลือดนะฮะอันนี้เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะแล้วก็ด้านขวานะครับ1ช่องอันนี้เป็น PDefนะครับผม PDef Ignore นะฮะอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าใส่ให้มันครบเซตไปละกันและอันสุดท้ายก็จะอันนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็หาดูนะครับช่องที่อยู่ตรงด้านขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนว่าอันไหนเนี่ยเซตไหนที่มันมีบ้างนะครับเพราะถ้าใส่เป็นเซตมันก็จะได้เอฟเฟคที่ดีกว่าเนาะอันนี้เพิ่มเลือดนะฮะไม่มีเนาะไซคิกก็ไม่มีช่องบนนะฮะก็มาเป็นเฟียร์ละกันนะครับอันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีนะครับผมก็จะมีต้องซ้ายบนอันหนึ่งนะครับเพิ่ม HGK แล้วก็ขวาล่างอันหนึ่งนะครับใส่ไปก่อนนะเพราะว่าตัวเลือกเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ healing rate นะครับแล้วก็ PDF MDF อันนี้ก็ยังจะไม่ตีบวกเพิ่มเติมนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะรูนใส่แล้วนะครับของพวกพาใส่แล้วทิงเกอร์ใส่แล้วนะครับชิปใส่แล้ว potential up แล้วทุกอย่างก็คือเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมานั่งรีตรงนี้นิดหน่อยละกันเนาะเผื่อว่าจะได้สักแถว2แถวที่แบบว่าอาจจะได้สัก31แต้มนะครับ special attack นะครับผมแต่จริงๆตัวมันเนี่ยมันเป็น pia attack อ่ะดิอาจจะไม่ได้ใช้นะครับงั้นปลดล็อกไปเลยละกันเนาะใส่เป็น Pia Tag ไปดีกว่านะครับล็อกไปก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากขนาดนั้นเนาะถ้าได้สปีดมาจะค่อนข้างดีกว่านะครับตัวมันต้องการสปีดแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะตัวไม่ค่อยที่จะแบบว่าเน้นสายโจมตีสักเท่าไหร่ไงอ่ะรีไปเลยละกันนะครับเรื่อยๆเนาะบึ๊บจะมีมาหรือเปล่านะฮะ31ที่ไม่ใช่ Special Attack พยายามฉีกไปที่สปีดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างรีช้าแล้วก็รียากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยได้สเปเชียลแท็กแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เอานะผมก็จะรีทิ้งไปเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมรีเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาละกันเอา HP มาแล้วฮะไปต่ออีกนิดนึงละกันเนาะอ้าวสเปเชียลแท็กมาแล้วพีแท็กมาฮะพอกำลังจะตัดภาพนี่คือมารัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนละกันนะว่าต้องตัดหรือไม่ตัดออกนะครับถ้ามันนานเกินไปเดี๋ยวจะตัดออกละกันนะฮะสปีด30ฮะยังไม่พอไปแล้วก็ไปให้สุดสเปเชียลแท็กมันชอบมาบ่อยนะเอาจริงมาบ่อยมากเลยแต่เรากลัวว่าถ้าเราสปีดน้อยเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะแบบว่าไม่ได้สนับสนุนทีมได้ดีเท่าที่ควรนะฮะก็เลยต้องจัดการตรงนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเอาโอเคนะครับรีไปประมาณ1แล้วก็เดี๋ยวเพชรมันจะหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเพชรขาดแคลนเยอะนิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยวอาจจะเก็บเผื่อไว้หน่อยเพราะว่ากราดอนก็ยังทำไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเปิดกราดอนเพิ่มเติมด้วยเนาะหลักๆก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเลือด31สปีด31พีแท็ก31นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำการลองใช้งานกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะแบ่งย่อยๆเป็น2คอนเทนต์ด้วยกันนะครับคอนเทนต์แรกคือ
คอนเทนต์ PVP ละกันนะครับก็คือสู้กับผู้เล่นแบบ6ต่อ6แล้วจะดูว่าตัวของซารุธเนี่ยจะช่วยเหลือทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับกับอีกคอนเทนต์นึงก็คือคอนเทนต์ PVE นะครับที่จะนำไปตีตัวของเวิร์นบอสนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดาเมจดูว่าถ้าหากว่าถอดหมาดาบออกไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซารุธออกไปแทนเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของดาเมจต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ตัวของคอนเทนต์ PVP กันก่อนละกันนะครับอ่ะดูตรงด้านล่างเนาะแล้วก็เลือกมาที่อันนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมอ่ะเปลี่ยนใส่ซารุธเข้าไปในทีมนะครับโดยตัวละครเนี่ยผมจะให้มันอยู่บริเวณแถวหลังนะครับเพื่อใช้พาสซีฟให้กับตัวละครได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้มันยืนด้านหลังบังกิรัสเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะเพราะจะทำให้ทีมเนี่ยค่อนข้างฉึกมากแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็เลือกช้อยได้2ช้อยนะว่าจะเอาเดียนซี่ยืนข้างหลังหรือว่าจะยังไงเนาะเดี๋ยวผมก็จะยืนประมาณนี้ไปก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราหาทีมตีเลยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่7นะครับจะลองตีอันดับที่6 5 4นะครับผม3 2 1ไปเรื่อยๆละกันเนาะไปทีละทีมนะครับเริ่มจากอันดับ6ก่อนเลยละกันนะครับผมพลังเนี่ยมันอาจจะต้องค่อนข้างต่างกันเยอะนะตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องของตรงนี้ด้วยว่าพลังต่างกันเยอะขนาดเนี้ยมันจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้สึกว่ามันต่างมากเกินไปเดี๋ยวค่อยหาทีมอื่นตีเพิ่มเติมที่พลังใกล้เคียงกันละกันไปกันเลยละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับสปีดไว้สักบวก2นะครับแล้วก็เปิดแอนิเมชันของอัลติเมทสกิลนะครับแล้วก็ดูตัวของซารุธนะครับผมว่าจะทำอะไรได้บ้างเนาะแต่ว่าสปีดเนี่ยค่อนข้างช้าเลยนะครับได้ตีเป็นตัวหลังสุดของการต่อสู้เลยนะครับซึ่งก่อนที่มันจะเริ่มตีเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะยังไม่มีเชื่อมลงเชื่อมลิงก์นะแต่พอมันได้เริ่มตีปุ๊บนะครับอาจจะมีลิงก์นะครับผมเข้ามาช่วยในเรื่องของทีมนะครับนี่นะครับผมตีไปแล้วนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงละแต่ว่าตัวของบัคติกาดนี่คือมันไม่ไหวจริงนะบักซีการ์ดนี่คือไม่ไหวจริงนะฮะปิดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับหมาดาบอันตีมาก่อนที่บังกิรัสเรานะฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณ1.92 ล้านนะครับไม่เจ็บมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราจะให้ดูในเรื่องของพาสซีฟด้วยละกันเนาะเวลาอีกฝ่ายออกแอคชั่นมันก็จะมีในเรื่องของน้ำอะไรพวกเนี้ยคอยตีๆอยู่บ้างนะครับประมาณนึงแต่มิวทูวายนี่คือแม่งแรงจริงๆฮะอันตีหมู่ไปทีนึงนะครับผมดาเมจบึ้มบั้มนะฮะเลือดโลกันเกือบหมดแล้วแต่ว่าเรื่องของการฮิวก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีการฮิวการเด้งเลือดให้กับทีมอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าต่อยมิวทูไม่เข้านะครับเพราะว่าติดสถานะโอเวอร์ฮีทอยู่นะครับผมมันทำให้ดาเมจที่สร้างเนี่ยไม่สามารถทำได้เนาะอ่ะเลือดแบบว่าเต็มเยอะเลยนะเด้งเลือดได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นตัวนึงที่สนับสนุนทีมได้ดีอยู่นะฮะจากตอนแรกเลือดเนี่ยใกล้จะหมดหลอดแล้วก็เด้งขึ้นมาประมาณนึงเห็นไหมมีสายเชื่อมให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยคอยลิงนะครับผมโจมตีนะโจมตีสร้างความเสียหายไปโบปังกิรัสต่อยรัวๆนะฮะโดนลิงมาเหมือนจะมีอมตะอยู่ด้วยประมาณหนึ่งนะไม่ตายฮะเลือดเหลือตูนนะครับผมอ่ะตอนนี้ตายไปแล้วนะฮะเอ้ยมันพลิกเกมได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้ทีมค่อนข้างที่จะตายยากมากๆอยู่เหมือนกันเนาะเอ้าอยู่ๆแบบพลิกเกมเฉยเลยนะจากการฮิวจากการลิงแล้วก็จากการอมตะประมาณหนึ่งทำให้พวกโปเกมอนที่แบบว่าเป็นโปเกมอนธาตุมืดอย่างบังกิรัสเนี่ยมันยืนได้ดีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็มีการฮิวการอะไรอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเราแบบพลังมันต่างกันเยอะอยู่พอสมควรก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นเต็มประสิทธิภาพมากขนาดนั้นแล้วก็มองไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวของซีการ์ดเนี่ยมันบั๊กนะฮะมันบั๊กเอฟเฟกต์ยังดำอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้แก้ไขสักทีเนาะตรงนั้นเองเนี่ยก็เลยอาจจะมองไม่เห็นสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปกันต่อที่อันดับที่5กันต่อเลยละกันนะครับเป็นตี้ของเดอะโซนะครับผมโปเกมอนที่จะเจอก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมทีมแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเจอมิวออริจินนะครับผมอ่ะช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นมีคนใช้สักเท่าไหร่แล้วนะแต่จริงๆตัวมันยังเก่งอยู่นะครับถ้าใครเล่นทีมพลังจิตก็ยังเก่งอยู่นะครับผมไม่ใช่ตัวมันไม่เก่งแล้วเนาะแต่ด้วยความที่ว่าผมมาทีมเวทีมท่านมืดท่าหินก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นมิวออริจินนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำดาวเพิ่มอ่ะโอเคนะครับการต่อสู้ครั้งที่2นะครับมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้เล่นอะไรมากน้อยแค่ไหนนะฮะเห็นไหมมีน้ำนะฮะผมมีน้ำขึ้นมาจิ้มนะฮะก่อนที่อีกฝ่ายจะเริ่มโจมตีนะสุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปเรื่อยๆนะฮะลดรีดักชันของอีกฝ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีการที่จะดูดซับในเรื่องของสเตตัสฝั่งนู้นเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมก็จิ้มไปเรื่อยๆนะฮะจิ้มไปจิ้มมาโล่อีกฝ่ายจะแตกก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะแต่โล่เราแตกไปแล้วฮะอ่ะโล่เขาค่อนข้างจึกนะครับผมตีแตกยากมากเลย
บางกีรัตตบไปหนึ่งทีครับโล่แตกตีกัดต่อยไปทีนึงนะครับผมลดกันเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะซารุตเริ่มตีแล้วนะครับเข้าถูกพุ่มไม้นะครับแล้วก็ลิงก์ให้กับเพื่อนแล้วนะตอนนี้มิวทูออริจินนะครับผมมิวทูออริจินอันติมาทีนึงนะฮะโดนล่างปลอมเนาะแล้วก็เดียนซี่ตัวนี้เป็นสกินนะครับผมน่าจะโดนที่บางกีรัตเนาะโบเข้าไปล้านสองนะฮะมีลดเลือดมากน้อยแค่ไหนฮะแชร์ดาเมจเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่เพราะว่าแอนิเมชันอันติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปไวมากเลยฮะต้องดูเลือดนะครับประมาณไหนเนาะโอ้โหเอาจริงก็ช่วยทีมเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะซารุตก็ยังมุดอยู่ในพุ่มนะฮะตอนนี้แต่ว่าพุ่มอาจจะมีบั๊กอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นพุ่มสักเท่าไหร่นะดูทีมดิค่อนข้างจึกจัดเลยฮะตัวของพุ่มของสายอะไรพวกนี้จะมียังบั๊กอยู่ประมาณนึงอ่ะมาโลเราอันติแบบแค่แทบจะไม่ค่อยเข้าเลยโบก็ไปชนไปหนึ่งทีนะครับผมจนไปที่มิวออริจินนะฮะตีกาดต่อยไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอังกิรัสก็ตีต่อฮะซารุตอันติไปรอบนี้ฮะทำการโหนนะครับผมดาเมจไม่ได้เยอะนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดเลยว่าดาเมจไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าฮิวเลือดขึ้นมาให้กับทีมนะครับผมนี่ฮิวเลือดนะครับดึงพุ่มไม้มาเพิ่มนะครับผมคอยสร้างความเสียหายกับทีมนี่แน่นะครับผมบอกเลยว่าถึกมากนะฮะเอาจริงดูดีกว่ากวางค่อนข้างเยอะเลยนะในเรื่องของความสามารถความสามารถในการเซฟทีมเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับกวางนะกวางแบบมีลิงก์นะครับแต่เรื่องของความสามารถที่มากกว่านั้นก็คือพวกดีบัฟต่างๆที่มันมหาศาลมากกว่ากวางนะครับทำให้ตัวของการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างดูง่ายกว่าแล้วก็มีสถานะต่างๆที่ถ้าหากว่าลากไม้โจมตีครบตามที่กำหนดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยหายไปจากสนาม1รอบแต่อันนั้นเนี่ยเกิดค่อนข้างยากเนาะแต่ว่าตัวของจับโครงจับขาเหมือนเซเลบี้ก็มีนะครับจะให้สังเกตว่ามีตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเดียนซี่เนี่ยโดนจับขาอยู่นะฮะเนี่ยมันจะมี CC พวกนี้เพิ่มเติมด้วยก็เลยน่ารำคาญอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ารำคาญอยู่นะนี่แค่4ดาวเองนะก็ต้องบอกตามตรงว่ามันแค่4ดาวเองแล้วก็พลังทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากๆด้วยนะฮะต่างกันแบบมากๆเลยก็ยังต่อต้านกันไหวอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งนู้นที่เป็น New Origin นะครับผมจะเซฟทีมได้จนแบบว่าเราตีไม่เข้าแล้วก็ตีไม่ตายหรือเปล่านะก็ต้องดูตรงนี้อีกทีด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมแชร์ดาเมจนะปล่อยไม่ค่อยเข้าเลยนะทีมจุดมากครับผมโบ๊ะบางกีรัตก็ค่อยๆสกิดไปทีละนิดนะฮะมาชาโดต่อยโดนใครก็ไม่รู้นะครับผมเอฟเฟกต์สกิลนี้มันมองไม่เห็นดาเมจเลยด้วยซ้ำนะฮะต่อยมาติดสตันนะมาโลอันติไปอีกทีนึงนะครับที่เดียนซี่เนี่ยยังไม่ตายสักทีนะติดแบบเซฟชีวิตจากกวางบ้างจากตัวของไอ้นี่บ้างมิวออริจินบ้างนะครับผมเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะโบเขาให้นะแต่ทีมเรานี่ไม่ตายจริงครับซารุตมันเซฟดีจัดเลยนะดีคิวขึ้นมาตัวเองจากคลื่นหลอดขึ้นมาเต็มหลอดอีกแล้วครับผมคิวเดือดจัดนะฮะแล้วก็เกิดการบั๊กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือบั๊กไปแล้วเนาะถ้าจะให้แบบว่าจบการต่อสู้ก็คงจะต้องกดสกิปไปเลยนะครับแต่ก็เราจะเห็นประสิทธิภาพแล้วว่ามันเซฟทีมได้ดีจริงๆนะทีม2ก็จบไปเลยละกันนะฮะถัดมาไปกันต่อทีมที่3นะครับทีมที่3เนี่ยก็จะเป็นทีมของ Lollipop แล้วนะครับพลังก็เริ่มขึ้นมาเป็น2.7 ล้านแล้วนะครับห่างกับเราแบบล้านกว่าๆแล้วเนาะทีมนี้เองเนี่ยก็จะเป็นทีมที่มีตัวของ SS อย่างตัวของ Primal Gradon หมาดาบนะครับพลังจิตนะครับผมแล้วก็ผสมแฟรี่ซึ่งอันนี้เนี่ยผสมหลายอย่างมากเลยอาจจะดูแบบว่าทีมไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างของคอมทีมสักเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆก็จะเน้นเรื่องของโปเกมอนเก่งๆซะส่วนใหญ่เนาะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อละกันนะฮะโอเคนะครับเปิดสนามการต่อสู้มานะฮะต้องรอดูว่าทนพลังของแบบว่ากระทืบเท้าของการ์ดอนได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะเพราะว่าการ์ดอนเนี่ยต้องบอกเลยว่ายิ่งเทินไหลไกลเนี่ยมันยิ่งแรงจริงๆนะครับผมถ้าหากว่ายื้อไว้นานเกินเนี่ยก็อาจจะตายแบบยกตีได้นะครับแล้วยิ่งพลังห่างกันขนาดเนี้ยน่าจะแย่อยู่นะครับลากไม้ก็ค่อยๆจิ้มนะครับผมทุกครั้งที่เขาออกเทิร์นเนาะค่อยๆจิ้มมาทีละนิดนะฮะถึงเทิร์นเราแล้วนะฮะมาดาบนะครับปาดไปที่ข้างบนนะครับบางกีรัตหมดหลอดเลยนะฮะติดล่างดำเลยโอ้โหโดนชามนะครับตีทีมตัวเองด้วยนะครับผมเลือดมิดหลอดซารุตอันติขึ้นมานะครับรอบนี้นะเพราะว่าไม่ตายนะครับดาเมจอันน้อยนิดของเขานะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าฮิลขึ้นมารอบนี้ในทีมครับผมโบเขาให้เลือดเต็มหลอดแต่ก็ลดไปจากกระทืบเท้าของการ์ดอนอีกแล้วนะฮะทนไม่ค่อยไหวนะครับแต่แชร์ดาเมจได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมจะดูซิว่าจะยื้อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหมาโล่เนี่ยมิดหลอดแล้วนะครับแต่ต้านทางการตายอยู่ฮะ
เซอร์ไนท์เคาะเข้าไป1ทีนะครับผมค่อยๆฮิวไปฮะบังกิรัสตีไปตายไป2ตัวนะครับดูโอหมาดาบหมาโล่ตายไปทั้งคู่นะฮะตีกัดอันติมารอบนี้นะครับผมดาเมจเข้าไปที่3แสนนิดๆนะไม่แรงเท่าไหร่ซารุตีไป1ทีเข้าพุ่มไม้ฮะเซอร์ไนท์อันติมาที่ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจังหวะอีเป็นยังไงบ้างครับผมบึ๊บโดนไปที่ซารุตนะฮะออกจากพุ่มไม้แล้วก็น่าจะตายไปเลยนะตะกี้เนี่ยอันนี้น่าจะตายไปเลยนะน่าจะทนดาเมจไม่ค่อยไหวนะฮะดาเมจมันแรงจริงฮะเกมนี้นะครับผมไพมอนการ์ดอนสุดท้ายก็ยังถือว่าเป็นโปเกมอนที่รุนแรงเหมือนเดิมเอ้ยยังอยู่นะยังอยู่ตะกี้พุ่มไม้ยังอยู่เลยแสดงว่าที่เราตายไปตอนแรกเนี่ยก็คือพุ่มไม้ของซารุตเนาะเออพุ่มไม้ของซารุตนะครับไม่ใช่ตัวของซารุตนะฮะนี่ยังน้องยังอยู่ในพุ่มนะฮะยังแอบอยู่ครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ายังแอบอยู่แต่ว่าเธอเนี่ยหายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าตายจริงหรือตายหลอกฮะบังกิรัสตีไป1ตีไป2ตีไป3นะครับผมแล้วก็ซีกาดสกิด1ทีบังกิรัสตีไปอีก1ครั้งนะฮะกวางอันติมานะครับครั้งนี้เหลือกวางตัวสุดท้ายนะครับที่เหลือรอดไปมาโปเกมอนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนนะฮะเหลือแค่ตัวเดียวบังกิรัสอันติสวนไปแต่ซารุตน่าจะตายแล้วจริงๆนะฮะเหลือแค่พุ่มที่ยังบั๊กอยู่นะฮะตัวแบกนะครับผมที่คอยอวยให้กับโปเกมอนธาตุพืชอย่างบังกิรัสนะฮะเผาพุ่งกระจุยกระจายครับผมเรียบร้อยฮะความสามารถที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนทำให้ตัวธาตุมืดตายยากเนี่ยมันดีจริงๆฮะโอ้โหพาสซีฟมันแอคทีฟแล้วอะดิเพราะว่ามันมีพาสซีฟที่แบบว่าถ้าหากว่าตัวเองเลือดเหลือต่ำที่กำหนดหรือว่าธาตุมืดเหลือต่ำที่กำหนดเนี่ยมันจะทำให้ติดสถานะที่แบบว่ามีดูดเลือด นะครับตีติดคินะครับแล้วก็ทำให้สัตว์อีกฝ่ายเนี่ยแบบเพื่อนร่วมทีมของเราอ่ะจะโดนดาเมจไม่เกิน 10% อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บางกีฬาที่แบบหลุดจากสถานะตัวดำแล้วอ่ะไม่ยอมตายนะครับจะกีน้องก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับถัดมาเนาะก็เหลือแค่2รอบแล้วเท่านั้นนะครับก็จะเหลือตัวของชุนมา3ล้านตองนะครับอันนี้เนี่ยพลังเยอะเกินไปน่าจะไม่รอดนะครับเพราะอีกหลายตัวเนี่ยเขาเก่งมากเลย SS 3ตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบ2ตัวนะที่รู้สึกว่าเก่งมากในเมตานี้ก็คือ Mewtwo Y นะครับผมกับตัวของ Gradon เนี่ยยังเก่งอยู่นะถ้าเล่นกับตัวของบังกิรัสชายนี่เนี่ยคือมันยังเก่งอยู่นะก็เลยไม่ค่อยอยากจะตีทีมนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะลองตีทีมนี้ดูละกันนะครับเป็นเมตาที่แบบว่ากึ่งหนึ่งเป็นแซนสตอมนะครับแต่ว่ามีห้อยตัวของไวเคียวเลมมาแล้วก็เอาวิติดี้มาเล่นเป็นทีมผสมไฟนะครับตัวอวยการ์ดอนให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าทีมนี้เป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่เคยลองตีก่อนหน้านี้ไม่ไหวจริงๆนะฮะทีมนี้คือแรงมากนะครับผมไปลุยกันเลยยังไงเราก็โดนเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ต้องดูว่าจะยืนไหวแค่ไหนนะการ์ดอนฉีดมาทีเดียวก็คือแทบจะตายหมดหลอดเลยฮะเตอร์ไนท์แบบว่าติดอันติแล้วนะครับเด้งเลือดแล้วก็รอบนี้เนี่ยเดียนซี่น่าจะตายนะเพราะว่าเรกูซ่าเนี่ยอันติไปที่ตัวของบังกิรัสนะครับทะลุโดนตัวหลังด้วยนะครับน่าจะไม่รอดนะเดียนซี่น่าจะไปหวั่นแล้วครับผมโอ้ยไม่ตายครับผมอุ้ยฮิลขึ้นกลับมาได้นะฮะจากการที่แบบมีสกิลช่วยเหลือนะครับจากตัวซัพพอร์ตตัวใหม่ของเรานะฮะหมาลงมานะครับบังกิรัสเตะไป1ครั้งมีคนแตกไป1นะครับผมตัวของซีกาดยิงไปซารุตโขไป1ทีมุดเข้าพุ่มไม้ฮะไว้เคียวเลมนะฮะอันติมาก่อน1ครั้งนะครับลงไปที่ตัวของไชนี่เซอร์ไนท์นะครับผมอันติไม่ได้แรงมากเพราะว่าไม่มีทีมมังกรอยู่เลยนะครับเบาหวิวแต่ว่าการ์ดอนอันติมารอบนี้ไม่รู้ว่าจะหมดทีมหรือเปล่านะอันนี้เหรียญน่ากลัวจริงๆนะฮะยืนคู่กับไชนี่บังกิรัสมันน่ากลัวมากนะฮะแต่ก็ยังทนได้อยู่ฮะซารุตก็ยังคงหายไปจากสนามแล้วนะครับถึงจะช่วยเซฟทีมให้ได้นะฮะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็คือตายไปเลยนะครับผมเหลือตัวอื่นนะฮะยังคอยแบบอยู่ในสนามอยู่มันตายจริงหรือตายหรอกทำไมรากไม้ยังคงอยู่วะเลือดยังคงอยู่แต่อิมมูดาเมจด้วยนะครับผมอันนี้ดูเหมือนจะยังไม่ตายนะน่าจะยังอยู่นะแต่ซีการ์ดเนี่ยกลายเป็นว่าถึกมากเลยนะฮะรอบนี้อันติติดโล่ไปก่อน1ทีนะดาเมจเข้าศูนย์นะครับผมซีอาบังกิรัสโขกไป1ทีซารุตอันติมารอบนี้ฮิวเลือดให้เพื่อนหน่อยหรือเปล่าฮิวเลือดให้เพื่อนหน่อยหรือเปล่าครับผมตีไม่เข้าไม่เป็นไรขอแค่ฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับทีมจะได้มีชีวิตรอดมากขึ้นนะครับฮิวมาเต็มหลอดนะ4ตัวบังกิรัสฝั่งนู้นอันติกลับมานะครับแบบเน้นๆ1ทีไม่รู้จะมีคนรอดบ้างไหมแต่ว่าเข้าไปไม่แรงเท่าไหร่ครับโอ้โหลิงดาเมจมันโหดจริงครับปกติบังกิรัสเนี่ยอันติแม่งแรงมากเลยนะมันไม่น่าจะเข้าขนาดนี้นะฮะมาโลกอันติไปที่ไว้นะครับที่4ล้านกว่าๆไม่รู้ว่าตายไม่ยังไม่ตายนะครับยังถึกอยู่ไว้เข้าสู่โอเวอร์ฮีทแล้วซีการ์ดโขกไปตารุดโขกไปอีก1ทีดูด CC แล้วก็แบบติดลากไม้นะฮะ
มั่วซั่วไปหมดแล้วหมาโล่ได้อันติอีก1ครั้งจังหวะนี้ฮะผมค่อยๆเดินย่องเข้าไปนะครับเอาหน้าม้วนตัวกระแทกไปอีกทีนึง 600,000 กว่าๆน่าจะไม่รอดแล้วนะครับถึงแม้จะติดแคบเลือดก็ตามแต่ครับผมเหลือบังกิรัตชัยนี่ตัวเดียวนะฮะบางทีรัดฝั่งเราก็อันติคืนไปบ้างละกันนะครับแล้วก็เอากำแพงตั้งเอาไว้เผื่อว่ามันจะอันติกลับมานะฮะบ้งเขาให้1ล้านกว่า2ล้าน3ล้านนะครับผมโล่แต่ครับซีกาตีซ้ำติดโล่อีกนิดหน่อยนะซารุดโขกไป1ทีนะฮะติดอีกนิดหน่อยนะครับติดสตันติดนู่นติดนี่ติดมั่วตัวไปหมดแล้วนะแล้วก็โดนโขกไปโอ้โหไอ้เหี้ยไม่คิดว่าปาฏิหาริย์ของซารุดแม่งจะทำได้ขนาดนี้จริงๆฮะโอ้โหแม่งของจริงเลยซัพพอร์ตตัวนี้ฮะโคตรอวยนะครับผมโคตรแบกทีมจริงๆฮะผู้ปิดทองหลังพระทีมแทบจะไม่มีดาเมจเลยแต่แม่งซัพพอร์ตแม่งโหดจริงฮะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูทีมสุดท้ายกันบ้างละกันนะครับ1วินที่เหลือนะครับผมก็ทีมนี้ก็ SS ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับมีตั้งแต่มิวไวนะครับผมตัวของไวตัวของแดนซี่แล้วก็กาดอนนะฮะแต่ทีมนี้เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือนะครับผมมีข้อเสียไหมอ่ะเหมือนจะไม่มีนะฮะอันนี้โทษทีนะพูดผิดนะตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะแบบว่า3ดินหินไม่ครบนะสรุปก็คือยังครบอยู่นะครับแล้วก็มีตัวโอ้โหนอกจาก3ดินหินที่ตีแรงมากแล้วยังมีไวตัวหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่ารอบนี้กูจะตัวระเบิดแตกไปเลยหรือเปล่านะครับผมขอไปลองดูเลยละกันนะครับกับทีมอันดับ1ของลูกส์นะฮะอ่ะมานะครับผมจะยื้อได้ไหมหรือว่าจะชนะหรือเปล่านะครับได้นานมากน้อยแค่ไหนครับเพราะตัวที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมก็คือมิวทูไวเหมือนเดิมนะฮะกราดอนเป่ามาอีกทีรอบนี้นะครับเลือดหายไปอีกแล้วเดียนซี่กลางโลกอันติกลับมา1ครั้งนะครับเพื่อที่คอยช่วยยื้อในเรื่องของการฮิลแล้วก็สร้างโลกให้กับเพื่อนนะฮะเอาโลกขึ้นกลับมาก่อนนะครับผมเมกาเดียนซี่เมกาเซอร์นะให้นะฮะผมอันติกลับไปอีกรอบนึงนะฮะซีซีใส่ตัวไหนได้บ้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโดนไปที่บังกิรัตนะครับผมกาลาเตะซ้ำไปอีกทีบังกิรัตสกิดมาหนึ่งทีโล่แตกนะครับแล้วก็หมาโล่อันติกลับไปรอบนี้ฮะโดนไปที่มิวทูแล้วก็แผงหน้าของอีกฝ่ายนะครับดาเมจเข้าไปประมาณ2-4 แสนนะฮะไม่แรงเท่าไหร่เนื่องจากกวางยังลิงก์อยู่นะฮะแชร์ดาเมจให้กับทีมเยอะมากนะฮะซารุดของเรานะฮะยังไม่ถึงคิวนะครับซีการ์ดอันติก่อนนะฮะจังหวะนี้อันติไปบึ๊บดาเมจแทบจะไม่เข้าแต่ CC หนาอยู่นะครับผมแจกความสดใสไปนิดหน่อยแล้วก็ซารุดอันติมาในรอบนี้นะต่อยไปที่มิวทูไวนะฮะดาเมจก็เหมือนเดิมนะครับเบาหวิวเหมือนลมตดนะครับผมแต่ก็ฮิวให้กับทีมเพิ่มขึ้นมานะครับผมเลือดเต็มหลอดนะฮะใช้นี่บังกิรัตตีไปอีก1ครั้งนะครับมิวทูไวถึงเวลาแล้วนะครับผมกำแหงแผลงนิดขึ้นมารอบนี้ยิงอันติมา1ยีดาเมจเข้าไป 600,000 กว่าๆและยังไม่จบมีบอลเกนกิลูกสุดท้าย 800,000 เปิดฟิลมาอีก1ทีนะฮะยิงแรงที่แตกแน่นอนครับเดียนซี่ของเขาอันติขึ้นมาแต่เดียนซี่ของเราตายไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะยืนทนไม่ไหวจริงฮะแค่ไปที่บังกิรัตนะครับแข็งหน้าจะไม่ได้เล่นและโดนตีไปอีก1ทีซารุดหายไปจากสนามนะทีมนี้แม่งแข็งจริงฮะน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับดูยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับหมาโล่กำลังพยายามยื้อชีวิตตัวเองอยู่อันติเข้าไปที่แถวหน้าอีก1ครั้งดาเมจที่มิวอาจจะไม่เข้าแต่ตัวอื่นโดนไปนะครับหลุมรวมประมาณ 500,000 กว่าๆแต่ก็เบาเหลือเกินนะเหลือแค่บังกิรัตซีกาดล่างหมานะครับแล้วก็หมาโล่อาซีกาดตายนะครับผมเหลือหมาโล่ยังติดอิมมูเดสอยู่นะฮะยังไม่ยอมตายนะครับส่วนบังกิรัตเราตอนนี้ก็คือยืนเอ๋อไปแล้วนะครับโดน CC เยอะจัดโดนเป่ามาอีกหนึ่งทีติดกำแพงหรือเปล่าเนี่ยติดกำแพงไประเบิดรอบนี้โอ้โหยังไม่ตายนะครับยังหน้าด้านกันอยู่บังกิรัตสกิดไปหนึ่งทีแล้วก็เข้าเทิร์นของตัวเองรอบนี้อันติสวนกลับไปบ้างนะครับผมฆ่าใครตายหรือเปล่านะครับยิงบึ้มเข้าไป5ล้านนะระเบิดไปอีกหนึ่งครั้ง8ล้านกว่าไม่มีใครตายเลยครับผมสกิดไปหนึ่งทีเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายและคิดว่าไม่น่าจะรอดจากการโจมตีครั้งนี้แล้วนะโอ้ยังโอ้โหยังเข้าอยู่ครับยังติดแบบว่าอมตะอยู่ฮะติดอมตะก็จริงนะครับผมแต่ว่าน่าจะตายแล้วนะฮะรอบนี้เฮ้ยโดนกำแพงเว้ยโดนกำแพงเว้ยกำแพงยังอยู่เว้ยแต่ว่ายังไงมิวทูไวอันติมาติดอิมมูเดสหรอเฮ้ยยังติดกันตายอยู่ฮะพาสิบซารุดยังทำงานอยู่ครับผมยังทำงานอยู่พาสิบเขาแบบทำงานดีจริงฮะยังไม่ยอมตายสักทีฮะกาดอนอันติมาอีกทีหนึ่งรอบนี้ติดกำแพงหรือยังไงดาเมจเข้าแต่ว่าไม่เกิดการตายเกิดขึ้นยังครับยังดื้อด้านอยู่ฮะผมยังติดอิมมูเดสอยู่ฮะแล้วก็ถึงเทิร์นนะฮะติดเผาไหม้นะครับแล้วก็ตายไปนะฮะ
โอ้โหยื้อได้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะถึงอาจจะเอาชนะไม่ได้นะครับแต่ภาพที่ทําออกมาได้เนี่ยก็ถือว่าดูดีอยู่พอสมควรนะด้วยความที่ว่าน่าจะทีมของเขาเนี่ยคอมทีมคือค่อนข้างดีเลยแหละต้องบอกว่าคอมทีมค่อนข้างดีเลยอาจจะมีตัวเดียวที่ไม่ดีนะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าตัวของไวท์เนี่ยไม่ควรจะมาอยู่ในทีมนี้ด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะต้องลองไปเล่นตัวอื่นแทนเนาะที่อาจจะหา CC มาเพิ่มอีกสักตัวนึงนะครับเพื่ออวยตัวของมิวไวอย่างตัวของมิวออริจินอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเซฟทีมได้ดีขึ้นแต่ทีมของเขาเนี่ยอ่ะโอเคเก่งที่สุดละในบรรดาทีมหลายๆคนที่ผมแบบว่าเห็นอยู่ณตอนนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับในเรื่องของการ PvP ก็ประมาณนี้ถือว่าทำได้แบบเยี่ยมมากนะฮะซัพพอร์ตทีมได้เยี่ยมมากถึงแม้ว่าตัวมันจะไม่มีดาเมจเลยก็ตามนะครับเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการตีบอสกันนิดนึงละกันเนาะเผื่อบางคนเล่นสาย PvE อาจจะเอามาตีเวิร์นบอสนะครับผมหรือว่าอาจจะมาตีบอสกิลให้กับเพื่อนร่วมทีมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมว่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนส่วนกิลเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ตีนะแต่ผมจะไปตีตัวของเวิร์นบอสละกันเนาะเพื่อเปรียบเทียบดาเมจซึ่งรอบแรกเนี่ยตัวของหมาดาบเนี่ยดาเมจมันแรงจริงอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพาสิฟตัวของซารุสเนี่ยจะช่วยบูสต์ดาเมจให้กับตัวของบังกิรัสได้มากน้อยแค่ไหนและจะทำให้ดาเมจเนี่ยต่างกันเยอะไหมนะครับตรงนี้เนี่ยให้จำไว้ว่าอยู่ที่693ล้านนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยละกันนะครับผมว่าจะทำได้แค่ไหนนะฮะหมาดาบออกไปนะครับแล้วก็เดินไปด้านหลังเลยไปลูกพี่ไปยืนตรงกลางนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอย่าไปคาดหวังกับดาเมจนะครับเราก็เห็นแล้วว่าดาเมจมันเป็นยังไงนะฮะไม่ไหวจริงนะครับผมจะกดคูณ3ไปเลยละกันเนาะกดคูณ3ไปเลยนะฮะยิงกันไปยิงกันมานะฮะดูเหมือนดาเมจอาจจะแตกต่างกันเยอะนะเพราะว่าไอตัวของหมาดาบเนี่ยมันมีตัวของดีบัฟที่แบบว่าลดกงลดเกาะด้วยถ้าไม่มีหมาดาบนี่น่าจะดาเมจเบาจัดๆเลยแหละพอดูแล้วเนี่ยดาเมจมันเบากว่าที่คิดดีกะดิมันเบากว่าที่คิดอีกด้วยซ้ำมาดิจากปกติแบบว่ากาลาดมันเตะทีนึง700,000เอ้ย7ล้าน8ล้านเนี่ยมันได้แค่4ล้านกว่าเองอ่ะใช่ไหมเริ่มมาแบบปาไป5เทิร์นแล้วนะครับดาเมจก็ยังอยู่ที่แบบว่า120ล้านอยู่เลยอ่ะแต่สถานะต่างๆของแกงก้าก็ติดเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วตอนจบ6เทิร์น7เทิร์นเนี่ยมันจะมีดาเมจสูงขึ้นหรือเปล่าหรือต่างกันเยอะไหมหรือว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะหมาดาบนี่คือตัวตีบอสของจริงนะฮะเดนซี่อันติเขาค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมแต่ตัวอื่นอาจจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่เนาะขึ้นมา238ล้านแล้วนะฮะอ่ะผ่านไป9เทิร์นแล้วนะครับค่อยๆตีไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมบึ๊บปวดไป270ล้านฮะใกล้ขึ้น300ล้านยังฮะยังไม่ขึ้นนะฮะเดนซี่อันติไปอีกรอบนึงฮะผมโดนสะท้อนดาเมจเกือบตายนะฮะมาโลอันติไปอีกทีนึงฮะซารุสอันติไปอีกทีนึงฮะฮิวเลือกขึ้นมาเดียนซี่อันติไปอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้ตัวระเบิดตายไปเองแล้วเนาะเพราะว่าโดนสะท้อนดาเมจนะครับจากคำสาปแกงก้านะฮะโดนคำสาปแกงก้าอันท้อนสะท้อนอันติแบบว่าแรงจัดเลยฮะนี่แน่ค่อยๆต่อยไปต่อยไป370ล้านนะดูเหมือนจะเบาจัดๆนะน่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคอนเทนต์นี้สักเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมาะกับคอนเทนต์ PvE สักเท่าไหร่ในเรื่องของการตีบอสเนาะก็ถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะใกล้แล้วนะฮะ16เทิร์นแล้วฮะ16เทิร์นแล้วนะครับผมผ่านไปไวเหมือนโค6นะฮะมุดพุ่มนะฮะแต่พุ่มบั๊กนะฮะค่อยๆต่อยไปดูดาเมจมาดูสแต็กมาเรื่อยๆฮะ400ล้านนะฮะเซอร์ไนท์ฮะอันติแล้วก็ตายเองไปอีก1คนนะครับผมตอนนี้เหลือ4ตัวสุดท้ายแล้วโดนสะท้อนรัวๆฮะเกงก้าสะท้อนเจ็บจัดนะฮะโปเกมอนตัวนี้อ่ะโอเคนะฮะอยู่ที่446ล้านนะครับถือว่าดาเมจหายไป200ล้านเนี่ยหายไปประมาณ 30% กันเลยทีเดียวนะในเรื่องของการ PvE ก็โอเคแหละอ่ะตัวมันไม่ได้เก่ง PvE อยู่แล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ค่อยมีดาเมจอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวละครของซารุสคร่าวๆกันละกันนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเท่าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เล่นคอนเทนต์แบบทีมได้ค่อนข้างดีแล้วก็เก่งมากนะครับอันที่ผมให้เก่งมากเลยละกันเนาะยิ่งเล่นกับพวกโปเกมอนที่เป็นธาตุมืดนะครับทั้งหลายที่เก่งๆในเมตานี้อย่างไชนี่บังกิรัสเนี่ยบอกเลยว่าเซฟทีมได้ดีจัดนะครับแต่ก็ข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือเพราะว่ามันซัพพอร์ตธาตุพืชด้วยแล้วโปเกมอนธาตุพืชในเกมนี้เนี่ยตัวเก่งๆเนี่ยนอกจากเซเลบี้เนี่ยก็คือไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับและตัวอื่นๆเนี่ยที่จะเข้ามาในหลังจากนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีตัวละครที่เป็นธาตุมืดไม่ใช่ธาตุมืดธาตุพืชสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นธาตุมืดเนี่ยรู้สึกว่าจะยังมีอีกตัวนึงนะแบบตระกูลม้าใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีม้ามืดตัวนึงปะอ่ะ
เป็นม้าผีนะครับไม่ใช่ม้ามืดก็ยังถือว่ายังไม่มีโปเกมอนที่เล่นคู่กันกับทีมนี้ได้ดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ามืดดีๆเนี่ยภายในเกมก็มีแค่นี้เองนะครับมีชายนี่บักกิรัตนะครับตัวของเกนชิเกกงอ่ะแต่ว่ามันจะไปเวทีมน้ำมากกว่านะครับผมแล้วก็สกิลเอาชีวิตรอดอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับก็คงจะเล่นได้แค่นี้เนาะใครที่ได้มาแล้วอยากจะลองปั้นก็ลองปั้นดูนะครับเดี๋ยว8ดาวแล้วผมก็มาทำอีกทีนึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพซเมกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ